ขอบคุณเธอที่ทำให้รู้ไม่อย่างนั้นคงไม่ถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยใจตัวเองห้องฉันเธอห้องฉันเธอครั้งที่หนึ่งที่จัดโดยสาขาวรรณกรรมค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะได้เดินดูงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะเนาะงานวันนี้ของเรานะคะเราได้ชวนแอมบาสเดอร์ของมหาลัยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยไปพบกับแอมบาสเดอร์ของมหาวิทยาลัยณวาวิวัฒน์ทั้ง4คนได้เลยนะคะคนแรกพี่ผู้บังโดดเด่นด้านวิชาการเลยค่ะคนต่อไปพี่นาทีประธานชมรมศิลปะนะคะเขาเป็นดั่งศิลปินที่ถ่ายทอดผลงานผ่านลายเส้นและเฉดสีค่ะเชิญค่ะคนต่อไปกันเลยไหมคะพี่วายโยกัปตันทีมบอลมหาลัยเขาคนนี้นี่แหละค่ะคือคนที่นำพาทีมนาวาวิวัฒน์คว้าแชมป์บอลจากงานกีฬา2018ของมหาวิทยาลัยถึง2ปีซ้อนเลยทีเดียวและเข้าสู่คนสุดท้ายของเรานะคะคนนี้พี่สายฟ้าหนุ่มนักดนตรีเสียงเพราะที่ถึงแม้จะไม่ได้เตาะแต่ก็รู้นะจ๊ะว่ามีสาวๆติดกันตรึมสวัสดีนะครับผู้เข้าร่วมงานซีนแฟร์ทุกคนก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีคนร่วมงานเยอะขนาดนี้เลยนะครับทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าในยุคเทคโนโลยีเนี่ยทุกคนก็เห็นคุณค่าของหนังสือน้อยลงเวลาที่เราจะอ่านหรือว่าจะเขียนอะไรแล้วมือของเราที่จะได้สัมผัสกระดาษก็น้อยลงไปทุกทีฉะนั้นงานในวันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กครั้งหนึ่งวัยที่ทุกคนชอบหนังสือที่แตกต่างกันอย่างผมในวัยเด็กก็ชอบหนังสือแนวผจญภัยมากครับไม่ว่าจะต้องบุกน้ำลุยป่าข้ามเขาเดินทะเลทรายงานศิลปะโบราณชิ้นนี้เราจะต้องหามันให้พบให้ได้การผจญภัยในตัวหนังสือก็เหมือนการได้ท่องโลกกว้างนั่นแหละครับแล้วอย่างพี่นาทีของเราล่ะคะอยากจะแนะนำหนังสืออะไรให้กับพวกเราดีคะมนุษย์ก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งครับสนุกตื่นเต้นเราก็น่าค้นหาผมชอบหนังสือแนวจิตวิทยาครับแล้วก็ชอบนิยายแนวสืบสวนสอบสวนนี่คือพี่มาแนวดีฟเลยนะคะเนี่ยผมชอบความลึกลับนี่คือฆาตกรรมในห้องปิดตายคนร้ายอยู่ในหมู่พวกเราเนี่ยแหละกันเลยดีกว่าเนาะหนุ่มนักกีฬาสุดเท่ของเราพี่วายโยค่ะส่วนพี่หนังสือที่เป็นเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเพื่อนการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดครับฉันยังมีพวกพ้องอยู่และฉันจะปกป้องทุกคนให้ได้ก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเพื่อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะใช่ไหมคะทุกคนใช่ค่ะแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายของเรานะคะขวัญใจของสาวๆผู้หลงรักในเสียงดนตรีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้พี่สายฟ้าค่ะ
พี่ก็คงไม่ได้จะมาแนะนำหนังสือหรือว่าเพลงอะไรหรอกนะครับแต่ว่าพี่อยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปสมัยวัยเด็กโอ้ยยายเอ้ยวันนี้มันหาของได้ยากเย็นเหลือเกินเดินกันมาทั้งวันแล้วเนี่ยยังหาอะไรประทังท้องไม่ได้เลยอดทนอีกนิดสิตาเดี๋ยวก็คงจะมีอะไรให้เรากินเองนั่นแหละและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่โมโมทาโร่เห็นความสุขอยู่บนใบหน้าของคนที่เขาเพิ่งเคยเจอเหมือนกับที่ผมได้เห็นรอยยิ้มของแม่เวลาที่อ่านนิทานให้ผมฟังถ่ายวิดีโอป่ะเนี่ยเผื่อเปิดต่อแม่ถ่ายอ่ะทำไมไม่ถ่ายวะแบตจะหมดถ่ายไปเดี๋ยวเมมก็เต็มเอาแค่รูปก็พอละ เจ้าของงานนี่ไม่คิดจะขึ้นเวทีหน่อยเหรอผมขออยู่เบื้องหลังนี่แหละครับผมอยากให้งานนี้เป็นของทุกคนนะครับทิวนี่น่าสนใจดีนะยังไงล่ะก็เวลาคนทำงานน่ะเขาก็อยากได้เครดิตกันทั้งนั้นน่ะไม่เคยมีใครปฏิเสธที่จะรับเลยคือผมจัดงานเนี้ยพี่อยากให้คนกลับมาสนใจการอ่านสนใจสาขาวรรณกรรมเพิ่มขึ้นนะครับการที่ผมจัดงานมันมีคนเยอะขนาดเนี้ยก็ถือว่าเป็นเครดิตผมแล้วครับเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆด้วยนะเดี๋ยวผมไปดูซุ้มอื่นก่อนแล้วนะครับเอาละค่ะทุกคนเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่สายฟ้ากันดีกว่าค่ะเพลงต่อไปนี้ก็เป็นเพลงที่ผมแต่งเพื่องานนี้นะครับขอมอบให้กับคนที่มีความรักแบบทิวประตูฉันก็เพิ่งจะรู้จากใจตัวเององชังเตองชังเตใครเป็นตัวจริงวะก็ถ้าใครตอบข้อความล่าสุดในหนังสือได้อะจะได้รู้ไปเลยว่าใช่ไม่ใช่พี่มีอะไรจะให้อ่ะรู้อะไรไม่สู้รู้